ครับสวัสดีครับท่านครับผมยินภูมินาวงนะครับสารสนเทศเพื่อชุมชนนะครับท่านครับอันนี้ผมมายืนอยู่ที่ริมคันพะเยานะครับตรงบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองนะครับตอนค่ำวันนี้นะครับก็มีพิธีที่สำคัญนะครับของจังหวัดพะเยาซึ่งได้เป็นพิธีสวดสียานะนะครับตามประเพณีของชาวล้านนานะครับซึ่งการพิธีสวดสียานั้นนะครับเป็นพิธีสวดในงานศพนะครับของคนล้านนาภาคเหนือของเรานะครับและณวันนี้นะครับก็ได้มีการสืบทอดวัฒนธรรมนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเป็นการสวดสียาเพื่อถวายพระบรมศพนะครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ท่านได้เสด็จสวรรคตนะครับเพื่อที่จะถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะครับก็ประธานในวันนี้นะครับท่านได้รับเกียรติจากท่านณรงค์ศักดิ์เฉลิมเกียรตินะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและต่อคณะส่วนราชการทุกภาคส่วนแล้วก็พี่น้องประสบนิกรชาวจังหวัดพะเยานะครับวันนี้พี่น้องชาวพะเยามากันจำนวนมากทีเดียวนะครับเราไปชมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์คือพิธีสวดสียาเพื่อถวายพระบรมศพของพระองค์ท่านที่ริมคลองพะเยาวันนี้กันดีกว่าครับเชิญครับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดงานพิธีสวดสียาถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2559ณบริเวณขวงวัฒนธรรมอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองริมกวานพะเยาสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาและเทศบาลเมืองพะเยาได้จัดงานพิธีสวดสียาซึ่งเป็นพิธีสวดอภิธรรมศพในงานศพของชาวล้านนาโบราณเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในตอนค่ำวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2559ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณบริเวณขวงวัฒนธรรมบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองริมกว้านพะเยานอกจากจะเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนาให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ที่จะร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ในการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบรรพบุรุษการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์รวมทั้งได้รับชมการแสดงดนตรีอังกะลุงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ของกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งได้รวมกลุ่มกันฝึกฝนการดนตรีอังกะลุงเพื่อเผยแผ่ศิลปะดนตรีพื้นบ้านให้คงสืบไปโดยวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านณรงค์ศักดิ์เฉลิมเกียรติผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมูลส่วนราชการพี่น้องประชาชนพุทธมามกะชาวจังหวัดพะเยาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากวันนี้นะครับพระสงฆ์ที่ก่อนชาวจังหวัดพะเยานะครับมากันเต็มบริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองนะครับบริเวณขวงวัฒนธรรมริมกวนพะเยานะฮะก็หมายถึงมีความหมายถึงพระสงฆ์ที่ก่อนชาวพะเยานั้นนะครับมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็พระองค์ท่านได้เคยเสด็จเยี่ยมเยียนพระสุริกรชาวพะเยานะครับในอดีตจำนวนถึง 18-19 ครั้งทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ดำริโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆนะครับตามโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริจนพี่น้องเกษตรกรพระสุริกรชาวพะเยานั้นณวันนี้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับผมยุทธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยารายงานจากริมกวนพะเยาสวัสดีครับ